ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทยมิสซี่นะครับวันนี้เราจะมาเรียน After Effects กันนะครับกับพื้นฐานการใช้ 3D Layer เป็นอะไรที่ง่ายมากๆแล้วก็ล้ำสุดๆนะครับเดี๋ยวพี่ขอเล่าโปรเจกต์นี้ก่อนเราก็ใช้เครื่องมือพื้นฐานตรงนี้เป็นหมดแล้วเนาะนะครับก็เดี๋ยวจะ New Composition ขึ้นมาง่ายๆนะครับก็ขอเป็น1280นะครับ720 25เฟรมต่อวิความยาวสัก10วิก็พอก็เป็น 10.0 นะครับ background เป็นสีดำเป็น square pixel นะครับเอาตามนี้แล้วกดโอเคหลังจากที่เราได้นะครับเป็น composition เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นพื้นสีดำแบบนี้เราจะทำอะไรง่ายๆกันก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะ new นะครับ new solid ขึ้นมา solid ก็คือแผ่นหนึ่งนะครับที่เลือกเป็นสีขาวดีไหมเอาเทาๆแล้วกันเทาๆแล้วกันกดโอเคนะครับขนาดอันนี้คอมก็ส่วนคอมนะครับแผ่นนี้คือขนาดเท่าไหร่เราจะเอาเท่าไหร่กันได้ก็2,000คูณ2,000ก็ได้ครับคือขนาดของแผ่นแค่นั้นแหละมันสร้างขนาดแผ่นนึงใน Photoshop ก็คือขนาดเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เรานะครับจะย่อขยายก็เรื่องของเราอันนี้โอเคแผ่นมันใหญ่เกินจอไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราจะทำเป็น 3D layer นะครับโอเคต่อปรับเป็น 3D layer ครับการใช้ 3D layer จำเป็นจะต้องมีกล้องถ้าเราไม่มีกล้องเราทำ 3D layer ไม่ได้นะครับเราก็คลิกขวา new นะครับ new camera นะครับ camera สร้างกล้องขึ้นมา1ตัวเราสร้างกล้องแล้วนะครับแล้วก็เลือกก่อนเป็นกล้อง35มมนะครับกล้องเอาไป35มมถ้า enable depth of view ก็คือมีระยะชัดลึกชัดตื้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในคอร์สที่มันยากขึ้นละกันนะครับเราพูดถึงอันนี้ง่ายๆก่อนแล้วมันเป็น 3D หรือยังมันเป็นแล้วครับแต่แผ่นนี้มันยังใหญ่กว่าจอมันเลยบางกล้องอยู่นะครับเราจะทำการทำให้แผ่นนี้มันนอนลงไปนะครับคีย์ลัดก็กดตัว R นะครับพวกโรเตชันทั้งหลายเราก็จะบิดครับบิดแกนหนึ่งนะครับให้มันนอนหรือง่ายๆครับก็คือให้มันนอนไป90องศาพิมพ์90ปุ๊บเนี่ยมันตรงกับขนาดกล้องพอดีเห็นไหมครับมันเลยเป็นแผ่นแบนกล้องมันตรงกับแผ่นพอดีวิธีการแก้ครับเราก็ไม่ต้องแก้มีสองอย่างหนึ่งแก้กล้องสองเราแก้แผ่นนะครับแก้ผ้าไม่มีนะครับไม่ต้องเล่นเป็นมุกคนตีนะครับถ้าเราไม่ใส่กล้องเราจะเคลื่อนกล้องไม่ได้แต่ถ้าเราใส่กล้องปุ๊บเราสามารถเคลื่อนกล้องได้ทันทีนะครับเราแค่กดตัว C หนึ่งครั้งนะครับสังเกตเมาส์จะเป็นรูปคล้ายๆกับกล้องถ่ายวีดีโอนะครับแล้วก็กดคลิกซ้ายนะครับเลื่อนแค่นี้เราก็จะได้แผ่นขึ้นมาแผ่นนึงครับแต่ทางที่ดีนะครับแผ่นนี้อันนี้แกนที่หมุนผิดไปหน่อยแกน x ไอแกน y ไม่แกน yแกน y เนี่ยมันควรจะหันขึ้นแต่แน่นอนว่าตอนนี้มันหันลงทุกอย่างหันลงหมดเลยซึ่งน่าจะผิดน่าจะหันในเชิงอย่างนี้มากกว่าคือเอาแกน z หันขึ้นมาข้างบนคือมีแกนหันขึ้นมาข้างบนดีกว่าก็กลายเป็นลบ90องศาครับก็เป็นแผ่นการซูมเข้าซูมออกได้นะครับคลิกขวาคือซูมเข้าซูมออกนะครับเหมือนมายาเลยคลิกซ้ายก็คือหมุนติ้วๆนะครับเมาส์กลางคือเลื่อนนี่มีเลนมายาชัดๆแต่คลิกอย่างเดียวไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับแต่ถ้าใครเผลอไปกดตัว C อีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยหมุนอย่างเดียวคือคลิกซ้ายคือหมุนคลิกขวาไม่มีคลิกขวาก็คือเลือกคลิกขวาแล้วมีคลิกขวาขึ้นมากด C อีกครั้งหนึ่งก็เป็นเลื่อนอย่างเดียวไม่มีหมุนกด C อีกครั้งหนึ่งก็คือซูมเข้าซูมออกนะครับใช้มือซ้ายคลิกอย่างเดียวแต่ถ้ากดเป็นรูปกล้องก็คือครบเลยนะครับคลิกซ้ายหมุนเมาส์กลางเลื่อนนะครับคลิกขวาก็ซูมเข้าซูมออกเห็นไหมครับง่ายสุดเลยแล้วมันเป็นทีดีหรือยังเป็นทีดีแล้วครับเราก็สร้างตัวหนังสือก็ไปสักหน่อยนึงแล้วกันพี่ก็พิมพ์ว่า meezy.com ฟอนต์อะไรเนี่ยฟอนต์ควาร์เนี่ยฟอนต์ควาร์ทำไมตัวหนังสือเป็นอย่างนี้ครับมีใครรู้คำตอบไหมครับมันหนาจังเลยใครรู้คำตอบไม่ใช่ครับมันแค่มีขอบเฉยครับจริงๆขอบมันหนาเฉยครับคราวนี้แล้วหุ่นตัวอักษรใช่ไหมครับขอบตัวหนังสือก็มีหลายประเภทเลือกฟอนต์เลือกอะไรก็แล้วแต่ใครแล้วแต่มันว่าใครใช้ฟอนต์ไหนฟอนต์อะไรนะครับมีขนาดตัวอักษรย่อได้ขยายได้นะครับมีความห่าง AV นี่คือความห่างนะครับไม่ใช่หนังเอกนะครับจะห่างมากห่างน้อยนะครับเปิดแทรกพื้นที่ได้มีขอบได้นะครับขอบก็มีสีอะไรคือขอบครับพี่อันนี้คือขอบครับแต่ถ้าคลิกนี้เปลี่ยนสีได้แต่ขอบสีฟ้าสีอะไรก็เปลี่ยนไปแต่คราวนี้ทำไมขอบถึงอยู่ข้างบนนะครับเนื่องจากว่าคำสั่งเลือกอยู่คือ stroke overfill stroke คือขอบ overfill คือพื้นผิวใช่ไหมคือเนื้อข้างใน stroke คือขอบอยู่ข้างบน over คืออยู่ข้างบนอยู่บนผิว
นั้นเวลากลับกันก็เลยเป็นฟิลโอเวอร์สโตกแต่พอโอเวอร์ปุ๊บทำไมมันกลายเป็นอย่างนี้เนี่ยมันทับเป็นตัวไปเพราะว่าไม่สวยอาจจะชอบไม่ได้หรืออาจจะไม่ชอบก็ได้ถ้าชอบก็ใช้ไม่ชอบก็ไม่ใช้นะฮะเคลียร์ทิ้งไปเลยมันจะมีคำว่า all fill all fill คือฟิลทั้งหมดตัวหนังสือทั้งหมดเนี่ยอยู่ทับบนสโตกนะครับเลือกปุ๊บตัวหนังสืออยู่บนสโตกสโตกจะใหญ่แค่ไหนก็ได้เห็นไหมครับว่ามันก็ไม่มีการทับตรงนี้แล้วหรือถ้าเป็น all stock overfill นะครับ over all fill คือสต็อกทับทั้งหมดง่ายๆนะครับจบครับแล้วเป็น TD ไหมพี่ทำไงเป็น TD ครับกดอันนี้นะครับกดคำสั่งนี้นะครับกดปุ๊บเป็น TD ปั๊บนะครับเป็น TD แล้วเราก็แค่กดตัว V นะครับเลื่อนมันขึ้นมาเป็นTDนะครับเดินไปกดอันนี้ให้เป็นตัวลูกกล้องเห็นไหมครับก็เป็น 3D แล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องถ้าเราไม่สร้างแสงใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ถ้าเราพอใจแบบนี้ก็คือจบแต่ถ้าเราไม่พอใจเราก็สร้างแสงก็ได้นะครับอยากให้มีแสงมีเงาก็กด New นะครับเลือกไลท์การสร้างแสงขึ้นมานะครับแสงเลือกไลท์แสงก็มีพาราเรลก็คือพวกแสงโดยรวมแสงพระอาทิตย์เลยสร้างปุ๊บคือสว่างหมดเลยทั้งงานนะครับสปอตก็เป็นจุดสว่างที่เดียวพอยต์ก็เป็นดวงๆนะครับสปอตเนี่ยมันจะเหมือนกับพวกสปอตไลท์นั่นเองคือแสงตัวนึงก็เป็นวงกลมสว่างไปนะครับพอยต์จะเป็นจุดแอมเบียนต์ก็คือแสงบรรยากาศโดยรวมพาราเรลมันจะเหมือนแสงเดเรชันแนลไลท์ในมายาก็คือจะเป็นทิศทางแสงมีทิศทางแสงแต่ให้แอมเบียนต์คือแสงโดยรวมนะครับเราจะเลือกพี่เลือกง่ายๆก่อนพี่เลือกเป็นสปอตไลท์แล้วกันนะครับวิธีการปรับสีของแสงนะครับสีอะไรพี่เลือกแสงสีแดงนะครับพี่กดโอเคมีแคชชาร์โดไหมแคชชาร์โดคือมีเงาถ้าไม่ติดแคชชาร์โดก็คือไม่มีเงานะครับเห็นไหมแสงมาปุ๊บทุกอย่างจะมืดเลยครับแสงอยู่แค่ไหนก็ได้แค่นั้นเราจะควบคุมแสงได้ยังไงนะครับก็คือแค่กด V นะครับเลื่อนแสงขึ้นอ้าวแสงขึ้นไปเยอะเกินไปอันนี้มืดเลยเพราะเราแสงไม่ถึงนะครับยังไงต่อดีอ่ะเราก้มหน้าแสงลงใช่ไหมเวลาหมุนกดอะไรครับคำสั่งหมุนกดแต่ไม่ดูครับ R นั่นมันโรเตชันนะครับ R เนี่ยปรับตรงนี้แต่ถ้าหมุนเลยอ่ะปรับตรงนี้กดตบไม่ดูนะครับ R นั่นคือโรเตชันคือปรับค่าเอาท้าปรับตรงนี้ดีไหมในความคิดพี่ดีเหมือนกันครับเพราะว่าบางทีเนี่ย orientation เนี่ยจะหมุนได้แค่รอบเดียวคือ0ถึง360จะวนอยู่แค่นี้ไม่มีวนแบบแผ่นขึ้นถ้าเกินปุ๊บก็กลายเป็นศูนย์ใหม่กล้องบางทีจะพลิกไปพลิกมาผิดทางแต่ถ้าเราหมุนแบบพลิกไว้แซกอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะหมุนดีกว่าคือจะหมุนได้เกินรอบนะครับคือพอเกินรอบเนี่ยปุ๊บมันจะกลายเป็น1คูณเท่าไหร่คือหมุนเกิน360องศาได้นั่นเองนะครับแล้วไงต่ออ่ะมีแสงและแสงตรงตามที่เราต้องการนะครับแล้วมันยังไงวันนี้มีเงาอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่ติดแคชชาโดว์ครับเราเปิดออปชันของแสงขึ้นมากด Light Option คลิกคำว่า Cast Shadow จาก Off เป็น On นะครับอ้าวทำไมแสงไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยมันยากกว่านั้นครับแต่ก็ไม่ยากมากคือมันเป็นทริคนิดเดียวคือแสงแต่วัตถุแต่ละตัวเนี่ยมันยังต้องมีการคลิกเปิด Material คือปกติเนี่ยถ้าเราเปิดข้อความอะไรพวกนี้ Material Option จะยังไม่มีถ้าไม่มีแสงนะจะไม่เกิด Material Option ขึ้นมาแต่ที่ออปชันจะเกิดขึ้นก็เมื่อมีแสงพอมีแสงปุ๊บเราก็ต้องเปิด Cast Shadow เห็นไหมครับมีเงาแล้วแล้วเงามันจะฟุ้งได้ไหมนี่เงาคมมากเลยแสงก็สว่างไม่พอเลยพี่อยากให้แสงสว่างกว่านี้เราก็เปิดออปชันของแสงขึ้นมานะครับทำไมเราถึงต้องใช้จอ2จอในการทำอัปเตอร์เพราะว่าถ้าเราแยกกันจอนี้อยู่ข้างหนึ่งจอเมนูนี้อยู่ข้างหนึ่งเราดูเลเยอร์เยอะไม่ดูง่ายๆไงตอนแรกอันนี้อยู่อีกจอนึงใช่ไหมครับแต่ถ้าตอนนี้อยู่จอเดียวกันมันก็จะทำงานลำบากครับไม่ใช่จอนึงเล่นเฟซบุ๊กฉะนั้นใครจะใช้โน้ตบุ๊กจะเสียเปรียบเพราะว่ามันจะควบคุมลำบากการเกิดจอแม่งนี่ขนาดจอขนาด19นิ้วยังดูเล็กเลยพอเปิดเมนูนี้ก็ปาไปเกือบครึ่งจอแล้วนี่แค่อันเดียวเนี่ยถ้าแบบมี10ตัวก็ตายเลยแต่นะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับเราปรับไอ้นี่ก่อนได้คือ intensity ความสว่างของแสงครับ
โอเคให้มันสว่างขึ้นอยากให้โคนมันใหญ่ขึ้นเรียกว่าโคนแองเกิลก็ใหญ่ขึ้นนะนี่ครับนี่ก็กว้างขึ้นหดขึ้นนะครับง่ายๆง่ายๆนะครับมีปรับความฟุ้งของขอบของเงาของเงาเห็นไหมครับ diffusion นะครับใส่มากก็ฟุ้งมากใส่มากก็ฟุ้งน้อยนี่คมกริบเลยศูนย์นี่คมเลยนะแต่เยอะขึ้นก็จะฟุ้งขึ้นอะไรต่อดีครับคราวนี้ไอการเปิดแมทเทียลเนี่ยนะครับบางทีเมื่อกี้ต้องมานั่งเปิดทีละตัวทีละตัวเนี่ยอาจจะลำบากพี่ลากกล้องไว้บนสุดก่อนล็อกไว้อาจจะแรงต้องไม่ยุ่งกับมันนะครับเพราะกล้องคงไม่ทำอะไรส่วน2ตัวนี้นะครับถ้าเกิดพี่มีตัวมีซี่มีข้อความว่ามีซี่ .com เนี่ย10ตัวตายเลยต้องมานั่งดูพิเคทใส่นู่นนี่นั่นตายเลยครับเยอะเกินดูพิเคทกดอะไรครับทำดีนะครับนี่เป็นเบสิกง่ายบางทีพี่หาแกนวายไม่เจอเนี่ยพี่กดอะไร position กดตัว p position ปุ๊บใช่ไหมครับเลือกแกนละแกนนี้แกน x x เนี่ยดูง่าย x x คือ177เนี่ย y z x y z ทุกโปรแกรมจะเด้งนี้หมดเลยไม่มี z y x ไม่มีเด้ง x y z เสมอแล้วก็ดูละ x เดินกลับมาบางทีเรากดไม่เจอเนี่ยบางทีจะเลือกแกน x ไปกด z หมุนกันมั่วเลยทีนี้นะครับก็ถ้ามองนี้ก็อาจจะมองชัดหน่อยก็ได้พี่อาจจะเลื่อนอย่างนี้ก็ได้คราวนี้ไอ้ตัวที่พี่ดูพิเคทมาเนี่ยมันมีเงามาแล้วไงมันเลยง่ายมันมีเงามาให้เราแล้วแต่ถ้าในกรณีที่อยากจะเปิดเงาปิดเงาพร้อมๆกันพี่เช่นพี่อยากจะปิดเงาพร้อมๆกันเราแค่ลากครอบได้ครับเปิดออปชันขึ้นมาครอบทุกตัวนะครับกดออปชันขึ้นมาปุ๊บเลือกหมายที่ออปชันปรับแคชชาร์โดเป็นออฟทุกตัวจะปิดหมดแต่ว่าต้องเลือกทุกตัวปิดหมดมืดเลยนี่ปรับเป็นออนปุ๊บปรับเป็นออนปุ๊บก็ออนหมดทุกตัวนะครับแค่นี้ก็ต้องปลุกมาก็ได้นะครับถ้าต่างจากมายามีข้างๆแถบข้างๆดูอ่านเคยใช้ยังอันนี้ขนาดเนี่ยโอ้มืดซะเกินนะครับมืดตึ๊ดตือเลยทำไงดีครับไม่อยากให้งานมืดมากเราก็ใช้เขาเรียกว่าแอมเบียนไลท์คือแสงบรรยากาศนะครับก็ถ้าแอมเบียนคือแสงโดยรวมเลยจะไม่มีทิศทางก็อย่างพาราเรลจะมีทิศทางบ้างนะครับก็นิวนะครับนิวไลท์สร้างไลท์ขึ้นมาก็เลือกเป็นแอมเบียนนะครับแสงสีขาวแล้วกันลดทอนหน่อยไม่ต้องแดงมากกดโอเคไปก่อนสว่างขึ้นเห็นไหมครับแสงที่แดงอยู่แต่ที่สว่างขึ้นอยากให้มันสลัวหน่อยก็ปรับintensity คือความเข้มของแสงลดลงคือมันจะได้ไม่มืดมากเกินไปนะครับเปลี่ยนแสงได้ color ที่อยากเปลี่ยนเป็นน้ำเงินออกกันกลางคืนมาเห็นไหมครับแสงสีแดงบวกน้ำเงินจะได้เป็นสีม่วงนะครับเป็นการผสมแม่สีของแสงอย่างง่ายๆอันนี้ขั้นต่อไปคือการเคลื่อนกล้องแล้วครับเราต้องเคลื่อนกล้องที่เลื่อนกล้องเอาไว้บนสุดก็เปิดทรานส์ฟอร์มกล้องมีทรานส์ฟอร์มนะครับมีแบบหมุนออเรนเทชันเนี่ยไม่ควรกดคีย์โพซิชันแค่นี้ก็พอผ่านไป10วินะครับพี่ทำแหลกกล้องดีพี่ก็เลื่อนกล้องนะครับ x เลื่อนทำไมกล้องถึงเป็นอย่างนี้ได้ล่ะครับพี่เพราะไอ้นี่ครับ point of interest คือจุดของกล้องอยู่ที่อื่นแต่ถ้าเราหมุนอย่างเงี้ยเห็นว่ามันจะต่างกันเพราะว่าถ้าเราดูจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราสังเกตว่ากล้องนะครับพี่สร้างกล้องอีกตัวนึงแคมเมร่าอีกตัวนึงเพื่อเอาไว้ดูกล้องอีกตัวนึงแค่นั้นเองคือมันไม่มีมายามีสีมองใช่ไหมแต่เนี่ยมันมีมุมมองเยอะคือกล้องเป็นหลักพี่ก็มาที่แคมเมร่า2นะครับเมื่อกี้แคมเมร่าที่1ถ้าปกติมีกล้องเดียวจะแอคทีฟแคมเมร่าคือแคมเมร่าที่1นั่นแหละพี่มาแคมเมร่าที่2ก็หมุนดูนะครับจะมองเห็นกล้องนี่คือกล้องตัวนี้เวลาถ้าต้องการจะแอนิเมตกล้องปกติพี่นิยมให้ดูเป็น2พอร์ตไอ้จุด point of interest เนี่ยคือจุดนี้ถ้าจุดนี้ไม่เคลื่อนถ้าเราล็อกจุดนี้ไว้เห็นไหมถ้าเราไม่เคลื่อนจุดนี้เวลาเคลื่อนกล้องเนี่ยคือกล้องก็จะยึดจุดนี้เป็นหลักคือจุดนี้เคลื่อนที่จริงเห็นไหมจุดนี้เคลื่อนที่ไปจริง
แต่กล้องก็จะหันหน้าหาจุดนี้เสมอเหมือนถูกเอมไว้ก็คือหันหน้าทางนี้จะขึ้นลงก็คือจุดนี้เป็นหลักหันหาจุดนี้หรือบางทีเราไม่อยากเคลื่อนกล้องก็ได้เคลื่อนมาจุดนี้ก็ได้ครับกล้องก็แพนไปมาได้เห็นไหมใช้เล็กกับกันหรือจะคุม2 อย่างก็ได้กล้องเคลื่อนด้วยเอ็นนี่เคลื่อนด้วยนะครับคือตอนนี้อย่างที่บอกว่าพอดูมุมเดียวเนี่ยเราไม่เห็นมุมกล้องนี้แล้วก็ไม่รู้ภาพเป็นยังไงใช่ไหมแล้วก็ดู2 view ได้คือ two view นะครับก็มีแบบ vertical กับ horizontal horizontal คือแนวตั้ง vertical คือแนวนอนแบ่งเป็นครึ่งแนวนอนแนวตั้งเรียกเป็นแนวตั้งแล้วกันแล้วดูมุมแบบนี้นะครับจอนี้นะครับคลิกที่จอนี้ก่อนฝั่งนี้เป็นมุมท็อปอยู่กับมุมบนเราก็เลือกเป็นแบบแคมราที่1เราจะได้เห็นว่าอ๋ออะไรอยู่ในกล้องนี่คือแคมราที่2แล้วเลื่อนไอ้ตัวเนี้ยง่ายๆว่าเอ้ยมันเลื่อนถูกเว้ยอย่างเงี้ยนะครับเคลื่อนไปเลื่อนปึ๊บกล้องเคลื่อนมาทางนี้แล้วถ้าตอนนี้มุมกล้องออกมาก็ได้อย่างนี้วิธีการพรีวิวดูกดเลข0แรมพรีวิวรู้ใช่ไหมครับหรือคีย์ลัดจริงๆกดปุ่มนี้รู้ใช่ไหมคีย์ลัดกดเลข0นะครับอันนี้ตอนพรีวิวเนี่ยพี่นิดนึงแล้วกันว่าดูมุมเดียวเดือดเดี๋ยวมันทำให้ดู2มุมมันโอเวอร์เกินไปแล้วก็เวลาพรีวิวนะครับมีแบบฟูลสกรีนได้ถ้าฟูลสกรีนคือถ้าตัวนี้ 50% กดปุ๊บก็จะเหลือ 50% มาให้เราดูครับถ้าเราไม่ติ้งฟูลสกรีนก็จะแรมพรีวิวแค่ตรงนี้มาให้เราดูแต่คราวนี้พี่เลือกแกมแคมเมราปิดก็กลับไปที่แคมเมราที่หนึ่งแล้วกดแรมพรีวิวก็ตามกำลังเครื่องแรงก็เร็วเครื่องช้าก็ช้าถูกไหมคราวนี้อยากดูเร็วขึ้นแบบอยากดูภาพเร็วขึ้นก็คือมีแบบดูแบบฟูลฮาฟเทิร์ดควอเตอร์ฮาฟก็คือแบบลดลงครึ่งนึงเทิร์ดคือลดลง3 เท่าควอเตอร์ลดลง4 เท่าเลยคือต่อ4 เท่าก่อนภาพจะหยาบมากแต่จะแรมพรีวิวเร็วมากเห็นไหมครับแทบจะเดียวทันเลยเวลานี่วิ่งเร็วเราทำงานเอฟเฟกต์เยอะก็นิยมใช้ดูคร่าวๆแบบอ๋อมันขยับได้นี่นั่นนะครับโอเคเห็นไหมครับว่าเราก็ได้แล้วนะง่ายๆใส่ตรงไหนครับใส่ตรงไหนครับที่ดียากไหมครับอ่ะมันยังไม่ยากครับแต่หลักฐานมันยากขึ้นที่นิวคอมใหม่สร้างกล้องไปถึงสร้างกล้องเลยก็ได้ครับล็อกไว้ก่อนที่สร้างแผ่นสี่เหลี่ยมขึ้นมา1 แผ่นนะครับก็จะนิวยังไงก็ได้ที่ขวาก็ได้นิวโซลิดปรับเป็นขนาดสัก500x500นะครับสแควร์พิกเซลแผ่น2 สีขาวกดโอเคเบสิกในการทำทีดีนะครับควรจะต้องสร้างกล่องให้เป็นสร้างกล่องให้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมเราทำไงกับกล่องสี่เหลี่ยมครับเราก็ดูพิเคทมันหนึ่งเอาดูพิเคทกันดึงออกมาปึ๊บนะได้ผนังได้ผนังนะได้ขวาสี่เหลี่ยมมี6 ด้านนะครับเราก็ดูพิเคทมันอีก1 อันปรับเป็นแนวนอนก็เอียงแน่นอน90 องศาถ้าจะรู้ได้ไงมันจะตรงไม่ตรงเนี่ยบางทีมุมอาจจะตรงก็บอกว่าข้างนี้ตรงไหมเนี่ยจะตรงก็ได้แล้วก็ดึงลงมาอันนี้วิธีการดูนะคือดูแบบโฟวิวคล้ายๆมายานะครับมันก็มีดูได้เหมือนกันเรียกเลยโฟวิวนะครับวิวนี้เรียกเป็นแบบโฟวิวคือ4 มุมมองเลยแล้วก็วางอันนี้ก็สูงเข้ามุมชนมุมอันนี้นะครับก็เลื่อนดูพิเคทขึ้นมาอีก1 อันเกียร์แจมประกอบไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่เราก็ซื้อเช็คได้ครับเราดูมุมไหนดีมุมนี้นะครับพี่เรียกเป็นมุมนี้แล้วกันเป็นแอคทีฟแคมเมราอยู่กับมุมท็อปคือมุมบนอันนี้มุมอะไรเนี่ยมุมฟอนต์คือด้านหน้ามีด้านข้างนะซ้ายไรท์ด้านไรท์มีซ้ายขวาเป็นด้านขวานะครับอันนี้มันก็คงจะโอเคหรอมั้งนะครับอาจจะประกอบให้เนียนกว่านี้ก็ได้ก็ลองดูรูปเขียนกล่องด้านเดียวกันมาแล้วก็หมุนมันหมุนด้านเดียวกันก็หมุนก่อนก็ได้นะครับแล้วก็กดตัว R ก็เป็น270 องศา
อนุภาคหนึ่งต้องอยู่ตรงกันถูกต้องไหมไม่ใช่อยู่ด้านนี้ก็ได้ครับว่าตรงกันถูกต้องไหมแล้วไงต้องชิดข้างใดข้างหนึ่งถูกต้องไหมก็ชิดข้างนี้ต้องดูลูกเกดมาชิดอีกข้างหนึ่งแล้วไงอ่ะแม่งขาวหมดเลยทำไงดีถ้าไม่อยากใส่แสงเงานะครับที่กลับมาที่มุมนี้เลยแล้วกันก็เรียกเป็น one view นะครับ one view ถ้าไม่คิดอะไรมากเดี๋ยวปรับเป็น full เรียบเนียนสวยไหมก็สวยดีหรือวัตถุที่เป็นทรงสามมิติแต่ไม่เห็นแสงเงาถูกต้องไหมครับถ้าเราใส่แสงปุ๊บก็มีแสงเงานะครับก็ง่ายๆ new light นะครับพี่ใส่พาราเรลอะไรกันแสงสีขาวถูกไหมแสงเข้าด้านเดียวกินเลยกินเลยในคลิปงงเลยกินอะไรกันนะครับแสงเข้าแล้วเห็นไหมนี่มันมายาชัดๆแต่ด้านหนึ่งมันมืดเพราะหลักแสงไม่ถึงครับเราจะเป็นที่ต้องมีambient light ก็สร้างไลท์ขึ้นมานะครับก็สร้างแสงบรรยากาศทั้งดวงที่ขาวแต่มันจัดเกินครับก็ลดลงมาหน่อยเพื่อให้ดูทุกด้านเนี่ยมันไม่ดำจนเกินไปน่าเกลียดนะครับถ้าพี่อยากให้กล่องนี้หมุนดูที่หมุนไปเนี่ยหมุนยังไงก็ได้หมุนไปสูตรเนี่ยอ่ะสูตรนี่คือกรอบรายการเลยกรอบโมชั่นเราก็ได้แล้วกล่องสี่เหลี่ยมหมุนตรงนี้หมุนอยู่กับที่ทำไงดีครับทั้งกล่องเสียงนี้ทั้งกล่องหมุนไปพร้อมๆกันทำไงดีครับสร้างนูออบเจกต์ขึ้นมาครับผมแต่คราวนี้ไอ้นูออบเจกต์ก็ต้องเลือกเป็น 3D layer ด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันก็อยู่ตรงกลางก็คงกลับไปที่ 4 view เหมือนเดิมทำไมครับเดี๋ยวไม่อยู่ตรงกลางครับถ้าหมุนถ้าแกนถ้าจุดหมุนเดี่ยวนิดนึงทั้งกล่องก็หมุนเดี่ยวถูกต้องไหมฉะนั้นอันนี้คงอยู่ตรงกลางก็แล้วมั้งต้องกะแล้วแหละตรงกลางว่ะครับต้องกะแล้วตรงกลางเนี่ยถ้าพี่กะแล้วตรงกลางถ้ามันหมุนเดี่ยวนิดนึงก็แสดงว่าเป็นความผิดของพี่นะครับที่วางไม่ตรงแต่ถ้าเราดูง่ายๆเราวางออกมาอย่างนี้เลยดูก็รู้เดี่ยวแต่ถ้าเราบอกว่าตรงเนี่ยเราก็แค่เอางูวางไว้ข้างบนนะครับแล้วก็ไอ้ลากไอ้ไวท์โซลิด16แผ่นเนี้ยไปอาเลนใช่ไหมครับก็ลากแบบนี้กันดูก็ลองหมุนดูนะจุดหมุนอยู่ตรงนี้แต่นั่นก็หมุนเรียวๆพี่ลากกล่องนี้ไว้มุมนี้เราจะหมุนยังไงครับกดอะไรครับกด R ถ้าปกติคนที่มีพื้นฐานอัลเตอร์ธรรมดาเพื่อใช้คำสั่ง Rotate Y แล้วก็หมุนไปเห็นปะใช่ไหมแต่พี่สเต็ปเมฟแล้วหมุนด้วยความเร็วเท่าเดิมเสมอแล้วอยากให้หมุนไปเรื่อยๆง่ายๆคือหมุนด้วยความเร็วเท่าเดิมเสมอไปเรื่อยๆหรือการเพิ่มคาบนั้นๆไปเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอนะครับเราจะใช้วิธีการใส่สคริปต์ตรงนี้นะครับใส่สคริปต์เป็นไหมครับกดอัลเทอร์เนทค้างกดตัว y พิมพ์ time t i m e คูณด้วยเวลายิ่งเลขมากยิ่งเร็วยิ่งเลขน้อยยิ่งช้านะครับพี่ใส่50 enter เอากดเลข0ดูตัวพี่เลขของเร็วเท่านี้ถ้าบอกว่าเร็วไปลดเหลือ20รันทีวีใหม่ก็ช้าลงถ้าบอกว่าช้าไปพี่ใส่200ได้ไหมได้ครับหมุนแกนได้ไหมหมุนหลายแกนก็ได้ครับแกนหมุนแบบเป็นฟางเป็นฟางหว่าเวนะครับหมุนอย่างนี้ได้ด้วยก็ใส่ไทม์นี้ไทม์คูณเอาไม่ต้องเร็วมากหมุน10พอคืออยากให้หมุนอย่างนี้ด้วยแต่ไม่ต้องเร็วที่เข้าเร็วตามจริงก็ค่อยบิดช้าๆนี่ครับนี่การใช้สคริปต์ง่ายๆคือคำสั่งไทม์คูณด้วยเวลานะครับลงคนนี้ครับผมคลิปวันนี้